นี่นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับตรงนี้เป็นทานน้ำไหลด้วยนะครับไหลลงท่อปลาต้องเยอะแน่ๆเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับตอนนี้เคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วนะครับด้านหน้าที่เห็นดงมะพร้าวนี่นะครับก็จะเป็นด้านหน้าสถานีนครชุมนะครับอำเภอบ้านโป่งเหมือนกันนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ห่างจากสถานีบ้านโป่งราวๆ3กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับจะผ่านสถานีแห่งนี้เราจะเห็นว่ามีการสร้างตัวอาคารหลังใหม่นะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่นะครับก็พาเพื่อนๆ นะครับมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราไปรอขบวนด่วนพิเศษที่31กันนะครับนี่ก็เป็นการทำนาปีนะครับฝนตกนะครับเมื่อกี้ตอนบ่าย3โมงนะครับฝนตกนี่นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาฟังเสียงนกนะครับนกเยอะมากที่นี่นี่นะบรรยากาศสุดฟินเลยครับก่อนที่ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับจะผ่านบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นนาปีนะครับที่เพิ่งหว่านข้าวลงไปนะครับเราจะเห็นว่าต้นข้าวขึ้นเริ่มขึ้นเขียวแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นนาที่หว่านไปแล้วนะครับบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากๆนะครับถ้าเป็นสมัยเด็กๆนะฮะทุ่งนาแบบนี้นะฮะจะมีปูนะครับปูนาเต็มไปหมดนะครับหลังจากที่มีการดำข้าวลงไปแล้วเราจะเห็นว่ามีน้ำไหลนะฮะฝนเพิ่งตกลงไปนะครับแล้วก็ชาวนาเนี่ยได้ทำช่องให้น้ำไหลนะครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมลงไปในนาข้าวนะครับทำให้ข้าวที่เพิ่งหว่านเนี่ยมันจะตายหมดนะครับตรงนั้นมีหอยด้วยนะครับนั่นนะครับหาชมยากแล้วนะครับหอยในทุ่งนานี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหอยเอยปูเอยส่วนใหญ่ก็จะโดนยากันหมดนะครับทำให้มาแล้วนะครับทักษิณารัตน์นี่นะครับเสียงมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับมาแล้วมาแล้วไกลมากๆนะแอดมองไม่เห็นนะครับว่าฮิตาชิ45อะไรนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับโอ้โหเขียวขจีนี่นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับผ่านด้านสถานีนครชุมนะครับที่แอดยืนอยู่นี้ก็แบบเป็นบริเวณหน้าสถานีนครชุมนะครับเป็นท้องทุ่งนานะครับก็บรรยากาศสุดฟินนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับ